วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Saturday นะครับวันนี้ผมกำลังเรียนวิชา Cinematography นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะโดนเพื่อนไล่ออกจากกลุ่มเนาะคือตอนนี้ผมเรียนซีนผมเอ้ยตอนนี้เรากำลังทำการจัดแสงอยู่นะครับโดยการที่มีโมเดลสุดหล่อชื่อว่าเมเวอริกนะครับกับแสงไฟแล้วก็องค์ประกอบของไฟแล้วก็ตัวประกอบชื่ออะไรนะคนจัดไฟนะครับนี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นกล้องครับผมภาพรอบนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับหลังกล้องนี่ครับนี่ดูพุ่มกับสุดหล่อนี่ครับกล้องชิบหายเห็นที่มีที่กล้องไม่เห็นนี่แล้วก็เราแบ่งกันเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับอีกกลุ่มนึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งเขาก็จัดแสงประมาณแสงสีซึ่งนี่ครับคือโมเดลหลักของฝั่งนู้นนะครับแล้วดูโมเดลฝั่งผมดิผมจะพาไปดูฝั่งนู้นแล้วกันนะมึงครับเฮ้ยขอดูหน่อยดินี่คือพุ่มกับของเรามึงแต่อันนี้มันตรงผมมากกว่าหน้าว่ะหน้ามันมีแค่ตรงปลายจมูกเองมึงต้องมึงมันต้องปล่อยผมเพราะว่าไม่งั้นหน้าตึงๆหน้ามันก็จะเป็นสีเดี๋ยวเนี้ยหน้ามันเป็นเหี้ยอะไรวะไหนขอดูหน่อยนี่เขาว่านี่คือเราอยู่กันที่สตูดิโอ1นะครับที่มองเทพดูครับดูความใหญ่ของสตูนี่ไงเห็นกล้องชัดไหมทุกคนนี่หน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือช่วยเพื่อนจัดแสงนะครับให้ตรงกับรูปให้ดูว่ารูปอะไรโมเดลรูปคืออันไหนวะนี่ครับอยู่กับเจคิมเจขอดูรูปหน่อยนี่ครับเราจะทำรูปแบบนี้ครับแต่ที่เราได้มันยังไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูว่าเราได้อะไรไปนี่ครับรูปที่เราได้เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนจัดไฟก่อนละกันนี่หน้าที่ผมคือช่วยเพื่อนจัดไฟให้คนนี้ดูดีขึ้นนะครับผมหน้าที่ผมก็มีแค่นั้นเลยครับทำให้คนอื่นดูดีมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับทำให้ภาพเนี่ยดูดีขึ้นมีการเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีอะบอกใครบอกคนดูใครวะเดี๋ยวสักพักผมก็จะได้ไปยืนแล้วนะผมจะได้ไปยืนเป็นโมเดลให้ทุกคนได้ดูละเครื่องนี้ไอ้เบฟมึงผมจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นของโซนี่แล้วก็ทำไมภาพรุ่นแรงมันเขียนว่ามิลเลอร์อะไรสักอย่างนี่ครับมันมิลเลอร์แมดอินออสเตรเลียนี่ครับตอนนี้เราก็จะต้องทำการหวีผมให้กับโมเดลเมเวอริกของเราเฮียมึงเป็นทาซานเหรออันนี้ตอนแรกเป็นสีอะไรตอนแรกเป็นสีเขียวก่อนแล้วมันก็ลอกเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้เฟี้ยวอยู่นี่ครับคือไฟตัวนี้คือผมอยากได้มากๆเลยผมพยายามถามอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ยอมขายผมนะครับก็จะซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับเวลาถ่ายหนังสั้นหรืออะไรเงี้ยผมจะได้มีใช้เรามาดูฝั่งนู้นดีกว่ามันดูสวยงามจริงนะครับรูปของฝั่งนู้นเขาจะทำข้างๆเป็นสีแดงกับสีฟ้านะครับผมดูครีเอทีฟกว่าเยอะเลยนี่เป็นหน้าที่หลักของผมแล้วในการเพิ่มไฟให้กูเปิดยังไงอ่ะเปิดอีกใช่ไหมอย่างนี้เหรอแค่นี้โอเคเหรอไฟอยู่ที่ประมาณ89นะครับเอาไฟเพิ่มอีกไหมเพิ่มเหรออันนี้99แล้วนะครับ เหมือนถ่าย MV อ่ะเฮ้ยแต่เวฟในนี้หล่อมากจริงๆผมหล่อกว่าครับแต่ไม่มีใครกล้าพูดเลยเขาบอกว่าเพิ่มไฟอีกหน่อยนึงอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วนะเสร็จแล้วนะอุ๊ยโอ้ยิ่งเท่ถ้าหาซื้อไม่ได้กูจะขโมยไปแล้วเนี่ยนี่อัมนะครับนานๆเขาจะหล่อทีมาแทนไอเมฟใช่ไหมเมเวอริกไปเยี่ยวนะครับก็เลยต้องให้อัมมายืนแทนมาเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในกองอย่าไปอยู่กับอัลเล่เป็นเวลาชีวิตไปดูกลุ่มนู้นไปดูกลุ่มนี้เลยไปยังไฟเขาโคตรสวยเลยนะนี่มันรายการไปเรื่อยไม่ฮับแล้วเราขี้ค่ะไปค่ะยากตรงนี้จะมีแต่สาวๆนะสวยๆเที่ยวแล้วแม่งมีแต่คนจัดเก่งๆแบบนี้เราอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาแต่เขาคือไปแล้วเขาอีโวแล้วเชี่ยจริงแฟนผมเองครับทุกคนบนหลังด้วยบนหลังใช่ไหมที่รักอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีนิ่งแบบดิ้งอ่ะเขาบอกให้มันยืนนิ่งๆแต่ดูเหมือนมันจะยืนเคารพธงชาติผู้เกียรติชาติหยิบปากไม่ชิบหายเลยเดี๋ยวเจอกันใน YouTube นะเพื่อนไปไหนมาครับไปฉีดมารู้ไหมว่าอาร์มของเราต้องมารับหน้าที่แทนมึงเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยเหรอเรียกพี่ว่าหล่อที่สุดหล่อยันหล่อที่สุดแล้วใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเรียนกับอาจารย์คนไหนผมเรียนกับอาจารย์คนนี้ครับจริงๆแล้วผมเรียกอาจารย์ว่าพี่นะครับชื่อว่าพี่นิกนะครับพี่นิกบุคเล่ดูจริงตูดนะผมจะพาทุกคนไปแกล้งโมเดลของเรานี่ครับดอกแกล้งอะไรมันดีวะ
อันนี้คือภาพจากมุมกล้องด้านหลังสามารถเห็นได้ว่าเราต้องการให้เห็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทั้งชื่อชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือผู้กำกับไม่ชอบนี่ครับแล้วก็มันสามารถเห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยกูพูดอยู่ก็คือตรงนี้เรากำลังจะเห็นว่ามันเห็นที่ไอ้ไรวะเราเป็นลำโพงครับคือเราวางขวดน้ำไว้ที่ลำโพงแล้วมันเห็นซึ่งเราก็พยายามที่จะให้มันเห็นมากที่สุดโอ้ไฟฝั่งนี้เอามาแล้วแล้วมันน่าเกลียดอ่ะอุ้ยขอระดับเลยเหรออันนี้สวยนุ้ยสวยสวยนะสวยนะนี่เฮ้ยอันนี้สวยกว่าโอ้โหสวยโอ้ that ass ไปคือตูดมึงนี่ชัดเจนมากเวลาเขาถ่ายลองเทคนะครับเขาก็จะถือเงี้ยเมื่อกี้พี่นิกบอกเขาจะถือแล้วก็ถ่ายแต่ไม่รู้ว่าเขามีอุปกรณ์อย่างอื่นหรือเปล่านะแบบเหมือนติดตัวเหมือนโกโปรที่แบบติดตัวอะไรแต่ค่อนข้างหนักหลังจากอันนี้คือกูกล้ามขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบก็กด subscribe ไว้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบาย กล้องโคตรหนักตอนนี้เรากำลังเอากล้องไปเก็บไว้ที่สตูดิโอที่เราเอาออกมานะครับ